กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันที่16กันยายน2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับนะก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับนะเราก็มาพบกันอีกด้วยนะครับนะหลังจากที่แฟนๆรายการที่ได้ทักไลน์เข้ามานะมีโชคมีลาภนะครับนะก็เรียนให้ทราบตามตรงว่าหน้าที่ของการเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะเราก็จะมีการเรียกว่าตอบแทนนะบรรดาแฟนๆ FC ตอบแทนบรรดาเพื่อนๆนะที่ปรารถนาอยากจะได้ลงทุนแล้วได้โชคได้ลาภนะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าเข้าทางนะเราก็มาจัดเรื่องราวของคำว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคที่โชว์อยู่โชว์หลาอยู่ข้างบนเนี้ยนะนะรวยเลขปฏิรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคก็อันเนี้ยรายการนี้แหละครับนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนแท้ๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องจีนจีนแท้ๆก็จะโชว์ภาพของเทพเซียน2พระองค์นะครับนะเป็นเทพเซียนที่เรียกว่าประดิษฐ์ประดอยนะครับนะแล้วก็เปิดเผยความลับของฟ้าดินนะครับของ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นใต้บาดาล21ชั้นใต้ปฐพีนะเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนและห่วงจุ้ยและยังจริงๆแล้วยังมีวิชาอื่นๆอีกมากมายที่บรรดาเทพเซียนได้มอบมาให้เมื่อ 4,000 กว่าปีและก็ได้ใช้กันจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้นะครับนะเราก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะตัวของซินแสอู๋หลายท่านก็เรียกว่าเพิ่งเปิดเข้ามาชมและหรือยังไม่มีความคุ้นเคยกันนะครับนะเพราะว่ายังไม่ได้เคยใช้บริการนะสำหรับแฟนๆ FC เพื่อนๆที่ได้เคยใช้บริการในการดูดวงในการหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยและหรือเชิญให้ตัวของซินแสอู๋ไปดูฮวงจุ้ยเราก็จะสนิทสนมกันเป็นกรณีพิเศษนะส่วนท่านที่ปรารถนาอยากจะดูดวงเอ๊ะดวงชะตาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างขาขึ้นหรือขาลงนะและเดือนไหนดีเดือนไหนมีโชคมีลาภผ่าดวงชะตา50ข้อนะครับนะตอนนี้ก็จัดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็โชว์หลาอยู่แล้วนะตรงนี้ก็มี0893403857นะครับนะไปอย่างรวดเร็วนะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะก็จะบอกว่าในงวดปฏิทินจีนนะครับนะงวดที่แล้วให้เลขอะไรและทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะนะเลขออกมาเลขอะไรนะจะบอกให้ฟ้านะโชว์หลาเลยนะรางวัลที่1นะครับนะออกมาเลยเบอร์9เบอร์9เต็มท้องฟ้าเบอร์6ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนะเบอร์9ขออนุญาตขีดเส้นว่าเบอร์9เต็มท้องฟ้านะครับนะเบอร์6ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนะรางวัลที่1ก็199606นะครับ2ตัวล่าง94นะครับ2ตัวล่าง94นะท่านก็จะแคปขึ้นมาก็ได้หรือว่าบางท่านบอกอ๋อจำได้เลขรางวัลเพิ่งออกไปนะมาดูของซินแสอู๋ก็เราก็ให้เลขนะครับนะเลขก็เป็นเลขเจาะเลขปฏิทินจีนนะของงวดวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567สดๆร้อนๆนะก็มันมีเลขเขาเรียกว่าเลขหามเลขหามก็คือ606นะรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวนะครับเลขหาม606นะซินแสอู๋ก็มี06อยู่ด้วยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะแฟนๆเพื่อนๆ FC ได้สังเกตไหมงวดรางวัลที่1แต่ละงวดอ่ะนะแน่นอนมีอยู่แค่6ตัวปรากฏว่าเลขที่ซินแสอู๋ให้ไปอ่ะนะในผังดวงดาวอ่ะนะที่มีอยู่6นักษัตริย์อ่ะจะไปปรากฏโชว์หมดเลยและงวดที่แล้วก็บอกแล้วว่าเบอร์9เบอร์6อย่ากระพริบตานะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนอะไรเดือนวอกนะเดือนวอกแทนด้วยเบอร์9นะครับแล้วก็6มาจากไหน6คือตัวสมพงษ์นะเพราะฉะนั้นงวดที่แล้วเล่นเกี่ยวกับเสาเดือนนะเสาเดือนก็คือตำแหน่งเดือนนั่นเองมาแบบเต็มๆเลยไปอย่างรวดเร็วแล้วมาดูกัน
วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ของวันจันทร์ที่16กันยายน2567เลขที่ทางกองสลากรัฐบาลนะฮะที่ออกมาแต่ละงวดอ่ะงวดละ100ล้านฉบับนะงวดละ100ล้านฉบับน่ะนะท่านใดจะเป็นผู้โชคดีแล้วซื้อเลขอะไรจึงจะได้โชคได้ลาภนะครับนะมาเลยครับนะเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนนะของงวดวันที่งวดวันจันทร์ที่16กันยายน2567ราศีฟ้านะเลขบนนะปรากฏโชว์หลาเลย710ตามด้วย10แล้วก็1เออนะแล้วเลขล่างล่ะ98105นะครับนะอยากให้แฟนๆ FC เพื่อนๆนะครับนะแคปรูปภาพนี้ขึ้นมาเลยอันนี้คือเรื่องราวของดาวบนท้องฟ้านะคืออยากจะเสี่ยงโชคอ่ะขอให้มองดาวบนท้องฟ้าเป็นตัวเลขนะครับนะนี่คือดาวบนท้องฟ้าแต่ว่าเป็นเลขดิบๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาจะแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูดาวบนท้องฟ้าเลขดิบๆแล้วก็จะออกตามนี้นะไม่ใช่มันจะมีกุญแจไขความลับเข้าไปนะกุญแจดอกที่1กุญแจดอกที่2ไขความลับเข้าไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไขความลับเข้าไปว่าสรุปแล้วเลขอะไรที่ออกมานะแล้วจะเรียนให้ทราบว่าเลขของซินแสอูอ่ะถ้านับไปนับมางวดที่แล้วงวดที่12ติดต่อกันแล้วนะครับนะงวดที่12ติดต่อกันแล้วที่ให้เลขมาเข้ามาถูกตรงๆนะแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยนะครับไปเลยนะสำหรับ5เลขดังนะครับเลขน้อยต่อยหนักนะเลขน้อยต่อยหนักนะ5เลขดังนะที่ตัวของซินแสอูอ่ะนะมีความมั่นใจมากว่าเลขพวกนี้จะนำโชคนำลาภมามอบให้กับแฟนๆนะมีเลขอะไรบ้างมี58027นะ58027เลยแล้วถ้าผสมกันนะและถ้าผสมกันเลขน้อยต่อยหนักเนี่ยผสมกันนะครับได้อยู่9หางนะ9หางมีเบอร์585052570888287022และ27นะครับนะเชื่อมั่นว่าเลขพวกนี้นะเลขน้อยต่อยหนักอ่ะส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะ 80% ถึง 90% นะครับ 80% ถึง 90% ทีนี้เรามาดูผังที่เรามาผสมกันบ้างนะของรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะเรื่องราวของปฏิทินจีนน่ะนะบางทีอ่ะนะจะเขียนเขาจะเขียนตวัดมีเทคนิคนะครับนะมีเทคนิคเรียกว่ามีลีลาในการเขียนเลข4ตัวอ่านออกมาได้ยังไงให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยๆ7ตัวนะครับนะก็เบอร์7เบอร์2เบอร์8เบอร์5เบอร์10เบอร์4นะครับนะ7มาจากไหนนะครับนะเปิดเผยความลับให้เลยเมื่อกี้มันไม่มีเบอร์7ก็เรียนให้ทราบนะอันนี้เป็นวิชาการล้วนๆนะครับวันจันทร์นะวันจันทร์ที่16กันยายน2567อ่ะวันนั้นเป็นวันพระแม่นะครับนะในโลกนี้นะครับนักษัตริย์นะนักษัตริย์ที่สมพงกับวันพระแม่ในโลกนี้มีแต่มะเมียแทนค่าด้วยเบอร์7แรงมั้ย7แรงสถานปัตตภีนะครับนะ7แรงปทาสถานปัตตภีนะครับนะไปต่อแล้วเบอร์2เป็นตัวชงตัวเบอร์2เป็นตัวปะทะไอ้ตัวปะทะเนี่ยเป็นกุญแจล่ะอยากได้กุญแจไม่ใช่เหรอกุญแจเนี่ยขายไปสู่เลขเด็ดนะเบอร์2มาตัวเป็นปะทะตัวเบอร์2เป็นตัวแทนของนักษัตริย์มะนักษัตริย์ชวด1ชวด2ฉลูฉลูกับแม่แม่มันคู่ปะทะกันนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าคลังทรัพย์เปิดนะเบอร์2นะครับนะไปต่อเบอร์8ล่ะเบอร์8เป็นตัวแทนของวันนั้นเป็นวันมะแม่นะครับนะเบอร์7แทนค่าด้วยมะเมียเบอร์8แทนค่าด้วยมะแม่นะครับนะเบอร์5ล่ะทีนี้เรามาเล่นฐานเสาเดือนนะตอนนี้เราเปลี่ยนจากเดือนวอกเนี่ยที่มาเต็มท้องฟ้าโดนเตะกระเด็นกระดอนออกไปแล้วนะเป็นเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเบอร์9ออกมาเต็มท้องฟ้าเลยทีนี้เป็นการลีลาการเล่นของนักษัตริย์เดือนรักกาแล้วรักกาคือแทนค่าด้วย1กับ0นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวที่สมพงกับรักกาก็ในโลกนี้มีแต่มะโรงเพราะฉะนั้น
1ชวด2ฉลู3ขาน4เถาะ5มะโรงเบอร์5นะครับนะมาเบอร์5มาจองพื้นที่นะครับนะและเบอร์10เบอร์10ก็แทนท่าค่าด้วยละกาเบอร์4เป็นตัวปะทะกับนักษัตริย์ละกานะแทนค่าชงกับเดือนนะครับนะเมื่อเราทราบอันนี้ความลับอันนี้แล้วเราก็ไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะ16หางนะครับนะท่านลองดูเอานะครับนะมีเบอร์อะไรบ้างแคปขึ้นมาได้เลยนะอันนี้เป็นวิชาการนะครับนะไม่ใช่ว่าฝันว่าอะไรต่างๆหรือว่าไปจุดธูปจุดเทียนหรืออะไรต่างๆอันนั้นไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้เป็นการดูดาวนะตัวอักษรที่ท่านเห็นนี้ก็คือดาวแทนค่าด้วยดาวมีเบอร์72 78 75 7170 74 28 25 20 24 85 80 84 51 54และ14นะครับนะฝากเพื่อนๆ FC แฟนๆนะครับนะแคปรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับนะแล้วท่านลองนำไปพินิจพิจารณาว่าท่านชอบเลขไหนนะครับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะตรวจสอบดูเรื่องราวนะเกี่ยวกับว่าเอ๊ะจะซื้อเลขอะไรดูดีนะถึงจะเข้าเป้าแล้วก็เสียงนะเสียงมาจากรอบทิศอ่ะนะใน YouTube อ่ะนะคณาจารย์ท่านใดให้มานะตรงกับอันนี้บ้างนะก็ดูดีๆแล้วกันนะครับนะก็ลองมาพินิจพิจารณากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ที่ให้ไปอ่ะมีเรียกว่ามูลค่านะความแม่นยำยิงเข้าเป้าไม่ต่ำกว่า 90% ถึง 100% นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการทำงานนะให้มอบเรื่องราวคำว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะในงวดของวันจันทร์ที่16กันยายน2567นะครับนะก็ทีนี้นอกจากนี้นะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องว่าแล้วดูอันนี้จบแล้วมีสาระมีประโยชน์อะไรบ้างเรียนให้ทราบว่าตัวของซินแสอูไม่ใช่มอมเมาเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแทงหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสิอะไรเงี้ยนะจริงๆมันไม่ใช่นะชีวิตของคนเรานะมีองค์ประกอบจะต้องทำงานนะครับนะทีนี้งวดสลากกินแบ่งเนี่ยนะของวันที่16กันยายนหลังจากที่ออกนี้ไปแล้วก็เหลืออีกเวลาอีกแค่3เดือนครึ่งเท่านั้นก็จะจบปีนะจบปีมะโรง2567พวกเราก็จะได้มีการเฉลิมฉลองแฮปปี้นิวเยียร์กันใหม่นะครับนะนะมานี่เลยนะตัวของซินแสอูก็ขออนุญาตถือนะถือสมุดฉีกปฏิทินจีนนะแล้วก็เรียกว่าขวัญใจมหาชนเลยเรียกว่าอยากจะกระซิบดังๆว่านำหน้าอีกแล้วนะครับนะนำหน้าเรื่องอะไรครับนะในภาพปกของท่านก็จะโชว์หลาภาพสวยปฏิทินจีนนะครับนะของที่พวกเราเคยเห็นกันแต่ว่าเป็นการนำหน้าจริงๆนะนำหน้าแปลว่าอะไรแปลว่ามีสาระอัดแน่นด้วยวิชาความรู้ต่างๆนะมากมายมหาศาลจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเลขนำโชครายวันครบทั้ง365วันเลยนะสำหรับแฟนๆรายการที่ชื่นชอบอะนะหลายๆท่านแบบว่าเอ๊ะมีเลขนำโชคไหมมีทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีนะครับนะอันดับ2มีเรื่องราวเกี่ยวกับเลิกยามนะเรื่องของปฏิทินจีนอะมันมีเขียนดาวบนท้องฟ้านะทั้งหมดอะนะ28ดาวบวกอีก12ดาวรวมเป็น40ดาวเขียนชะลานัยให้แต่ละวันแล้ววันนี้เหมาะกับการทำการอะไรบ้างเขียนให้หมดนะนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของคำว่าวันนี้เหมาะกับกระทำพิธีการงานมงคลหรืองานอาวะมงคลนะครับนะก็จะชะลานัยให้หมดเลยว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะครับนะแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของคำว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยนะเรื่องราวฮวงจุ้ยอ่ะ140ข้อนะเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลากวาดบ้านกวาดบ้านยังไงถึงจะให้โชคให้ลาภกวาดจากหลังบ้านไปหน้าบ้านหรือกวาดจากหน้าบ้านไปหลังบ้านนะแล้วตำแหน่งสามีภรรยาฮวงจุ้ยนะผู้หญิงนะเปรียบเป็นเสือขาวคนนอนฝั่งไหนบนเตียงนอนผู้ชายเปรียบเป็นมังกรเขียวคนนอนฝั่งไหนในเตียงนอนทั้งหมด140ข้อเกี่ยวฮวงจุ้ย
มีอยู่ในนี้นะครับนะเรื่องโงเฮงโอ้โหหลายคนอ่านแล้วสนุกมากโงเฮงมีทั้งหมด100ข้อนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวประวัติเทพเจ้าจีนเยอะแยะเลยนะครับนะและวันสำคัญแต่ละวันนะครับมอบให้อัดอยู่ในนี้นะนอกเหนือจากนั้นนะครับนะจะเป็นภาพอีกใบนึงแล้วนะเป็นภาพปกด้านหลังสุดนะปกด้านหลังสุดนะครับนะปกด้านหลังสุดอ่ะนะเป็นเรื่องราวคำพยากรณ์ของ12นาคสัตว์ปีเกิดไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุนเราจัดเต็มจัดมอบให้เป็นอภินันทนาการนะเป็นอภินันทนาการตอบแทนท่านนะครับนะอยู่ในจะลงไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นบอกตรงๆว่านำหน้าจริงๆในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ไม่หมกเม็ดปล่อยหมดเลยวิชาความรู้ปล่อยให้หมดในปีนี้นะและกระตุ้นดาวโชคลาภนะในเดือนแต่ละเดือนกระตุ้นดาวตำแหน่งไหนทิศไหนนะครับนะมีวิชาดาวเหินดาวยุค9อยู่ในนี้ด้วยนะครับนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะนำสาระมอบให้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับนะช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามอบสาระมอบความรู้ให้กับท่านแต่อย่างไรก็ตามนะขออนุญาตนะบอกท่านเลยว่าคลิป YouTube ตอนหลังก็มันไม่ใช่ว่าออกคลิปไปแล้วไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโดนปิดกั้นหรืออะไรอย่างไรนะตัวเลขถึงหดกันไปมานะครับนะก็ท่านก็ในคลิป YouTube กดเข้าไปข้างบนสุดนะตำแหน่งข้างบนสุดมีแว่นขยายรบกวนท่านที่กดที่แว่นขยายพิมพ์คำว่าสินแสอูอูทองอูน้ำนะสินแสอูอูทองอูน้ำแล้วท่านก็จะเจอพบกับคลิปใหม่ล่าสุดนะครับท่านก็ไม่พลาดการติดต่อนะครับนะอย่างน้อยสุดกดไลค์กดแชร์อันนี้เรื่องสำคัญนะครับนะทีนี้เรามาดูกันเรื่องราวดีๆนะครับนะว่าเกี่ยวกับในช่วงที่2นะก็ในช่วงที่2ก็เรียนให้ทราบตามตัวว่าเป็นการอธิบายนะคำพยากรณ์เป็นการดูดวงฟรีๆให้กับเด็กทารกที่จะถือโอกาสคลอดนะครับนะคลอดในวันจันทร์ที่16กันยายน2567ว่าเอ๊ะคลอดวันไหนดีนะการเกิดของแต่ละบุคคลนะคลอดปีไหนก็ได้เดือนไหนก็ได้แต่วันเนี้ยสำคัญวันนั้นเป็นวันชี้ชะตานะถ้าได้คลอดเป็นวันใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดวงก็จะเป็นคนดวงใหญ่แล้วถ้า คลอดในดวงที่วันที่อับเฉาล่ะนะอับเฉามันก็ต้องทำใจนะครับอย่างเช่นเด็กทารกที่จะถือโอกาสเกิดในวันจันทร์ที่16กันยายน2567นะครับนะทีนี้ว่าถือว่าเราก็มาเข้าสู่อันนี้เลยนะครับนะสีเขียวๆปรากฏมาเลยสีเขียวๆอยู่อันนี้นะครับนะแล้วก็สีส้มสีเขียวๆคือเรื่องราวของโครงสร้างดวงชะตาเกิดทารกเพศชายสีส้มนะครับนะเป็นเรื่องราวของทารกที่จะแรกเกิดนะในวันเดียวกันนะในยามเดียวกันยามนั้นคือยามอะไรครับยามวอกนะยามวอกก็คือที่เราลุ้นกันนะลุ้นเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเข้าโค้งสุดท้ายว่าง่ายๆนะครับนะ 15:00 นจนถึง 16:59 นาทีอันนี้เรียกว่ายามวอกนะครับนะก็มาเลยก็จะเห็นโครงสร้างแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะเห็นไม่เหมือนกันคือช่องไวจรใหญ่เกี่ยวกับอายุนะเกี่ยวกับอายุเรื่องราวของผู้ชายนะอายุนะถ้าเลข7นะเลข7ถึง11นะก็เลข7 17 27 3 7 4 7 5 7 6 7อะไรเงี้ยนะดวงชะตาของโหราศาสตร์ดวงจีนดูได้จนถึงอายุ99ปีทั้งชายทั้งหญิงนะครับนะแต่ดวงของผู้หญิงอ่ะนะก็จะเรียนให้ทราบว่าสตาร์ตั้งแต่อายุ3ขวบ13ขวบ23ขวบ33 4 35 36 37 3 83อ่ะเนี่ยนะก็จนถึง99ปีนะครับนะก็จะเรียนให้ทราบว่าดวงชะตาอ่านดวงไม่เหมือนกันนะครับนะอ่านดวงไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็สตอรี่เรื่องราวในแต่ละช่วงอายุของผู้ชายผู้หญิงเกิดเหตุการณ์เรื่องราวไม่เหมือนกันนะครับนะลองมาฟังดูนะครับเรื่องราวของทารกเพศชายที่จะถือกำหนดในวันจันทร์ที่106กันยายน2567อ่ะนะง่ายๆปีเกิดพ.ศ. 2567เน่า
เน่าแปลว่าอะไรเน่าแปลว่าไม่มีโชคลาภนอกจากไม่มีโชคลาภแล้วยังแบกหีบสมบัตินะเป็นหีบสมบัติที่ว่าแตกหักผุผุหีบสมบัติที่แตกหักผุผุรอยรูแหวกรูแหว่งแหว่งรูเงินทองรั่วไหลเก็บเงินไว้ไม่อยู่ติดตัวมาเกิดปีเกิดเน่านะครับนะเดือนเกิดล่ะเดือนเกิดมีแต่ดาวช้างเท้าหลังนะครับนะอาบเหงื่อต่างน้ำไม่ได้เด่นไม่ได้ดีนะครับนะเรียกว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนะวันที่เกิดวันนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ให้โชคให้ลาบอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะก็หาเทพอุปถัมภ์ก็หาไม่เจอนะครับหาเทพอุปถัมภ์พูดตรงๆหาไม่เจอเลยนะครับยามเกิดยามเกิดเป็นธาตุทองนะครับนะดวงชะตานี้เป็นธาตุน้ำเยอะแล้วก็เจอธาตุทองมาเป็นดาวกาลกินีเข้าไปอีกนะดาวกาลกินีแปลว่าดาวศัตรูแต่ชาติปางก่อนยามเกิดเนี่ยก็เน่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะเรียนให้ทราบเลยว่าปีเสาปีเกิดเสาเดือนเกิดเสาวันเกิดและเสายามเกิดเน่าหมดเลยสามัคคีเน่ากันหมดส่งผลให้ทารกเพศชายเกิดมาเป็นดวงหนีมาเกิดเป็นดวงหนีมาเกิดเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีดาวโชคลาภเลยไม่มีเทพแห่งการค้าเลยไม่ใช่ดวงเท่าแก่เลยอ่ะนะครับนะก็เหมาะทำงานอะไรก็ทำงานประจำนะครับเหมาะทำงานประจำทั่วไปนะกินเดือนตามอัตภาพไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ดวงเท่าแก่นะครับไม่มีดวงเสี่ยงโชคไม่ใช่ดวงนักเล่นหุ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจนะครับนะทีนี้แล้วดวงของผู้หญิงล่ะก็จะเรียนให้ทราบว่าแล้วถ้าอยากจะพลิกชะตาชีวิตก็ต้องมาคำนวณใหม่นะคำนวณวันนั้นน่ะหายามเกิดยามเกิดที่ก่อเกิดโชคลาภซึ่งหาได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะพลิกผันแก้ลำแก้อาถรรพ์นะแก้ลำแก้อาถรรพ์ของเด็กทารกทั้งชายและหญิงอ่ะนะที่จะก่อเกิดกำเนิดมาในโลกนี้ในวันจันทร์ที่16กันยายน2567อ่ะขอได้โปรดอย่าได้กำเนิดคลอดมาในยามเวลา13นาฬิกาจนถึงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้จริงตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปไม่ได้หมดแล้วล่ะนะครับนะตายนะเกิดมาแล้วก็คนทุกข์ทรมานก็มีอยู่เยอะแล้วนะครับนะต้องหาเลิกใหม่นะหาเลิกผ่าคลอดใหม่เพื่อมาแก้อาถรรพ์นะครับแล้วถ้าแก้อาถรรพ์แล้วสำเร็จแล้วดีไหมดีเป็นคู่นูปการนะเป็นการชุบชีวิตเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้กับลูกหลานบุพการีของท่านอย่างน้อยที่สุดถ้าแก้อาถรรพ์ได้นะส่งผลให้เด็กทารกเพศชายนะอย่างไรก็ตามวาสนาของผู้หญิงที่จะเกิดมาเนี่ยในวันจันทร์ที่16กันยายน2567อ่ะแก้อาถรรพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วดวงผู้หญิงยังไงก็ดีกว่าทารกเพศชายนะดวงผู้หญิงนะครับนะที่เป็นสีส้มเนี่ยเริ่มดีนะตั้งแต่อายุ28ปีดีเด่นดัง10 20 30 40 55ปีนะครับนะ55ปี60ปีดีเด่นดังตั้งแต่อายุ28ปีจนถึง60ปีไม่รวยทนไม่ไหวนะจนถึงอายุ87ปีนะครับนะไม่รวยทนไม่ไหวแล้วนะครับนะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่แก้อาถรรพ์ล่ะโอ้ดวงผู้ชายเป็นดวงคนโสดนะดวงผู้ชายเป็นดวงคนโสดเป็นอาถรรพ์แรงแรงแรงมากๆนะลำบากนะครับนะแล้วก็ดวงผู้ชายนะครับนะดวงผู้ชายดวงจะดีๆนะหลังจากแก้อาถรรพ์แล้วดวงจะดีๆอ่ะนะอายุ37ปีถึง66ปีนะอย่างน้อยสุด30ปีเนี้ยเป็นช่วงเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักสามารถนะลบล้างอาถรรพ์ได้กลับมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับนะได้ทำมาค้าขึ้นได้ลืมตาอ้าปากได้นะหลุดพ้นจากคำว่าหนีมาเกิดทั้งชายและหญิงนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวสาระเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กับแฟนๆเพื่อนๆ FC นะอย่างน้อยที่สุดดวงชะตานี้ไม่ใช่ดวงชะตาของท่านอย่างน้อยที่สุดดวงชะตานี้ไม่ใช่ดวงชะตาที่เป็นลูกหลานบุพการีของท่านโดยตรงนะครับนะแต่ท่านก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อดูดวงจีนมันดูได้ลึกมากกว่านี้แต่ดูดวงจีนจริงๆแล้วดูดวงละ1ชั่วโมงเลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปรารถนาอยากจะดูดวงส่วนตัวตอนนี้ยังจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่เพียงแค่600บาทนะครับนะเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็มีเรื่องราวสาระดีๆอย่างนี้นะครับนะมีหลายท่านบอกว่าไม่เห็นโชว์เลยว่าท้ายเล่ม
นะท้ายเล่มปฏิทินน่ะนะมีการพยากรณ์นะครับนะเดี๋ยวก็จะขึ้นภาพให้ชมเลยนะครับนะท้ายเล่มนะมีคำพยากรณ์ออกมาแบบสวยหรูนะเยอะนะเป็นประโยชน์กับท่านที่เกิดนักกษัตริย์เป็นของแถมให้นะครับในเรื่องราวของปฏิทินจีนนะครับนะปฏิทินจีนของซินแสอูอูทองอูน้ำนี่แหละครับนะก็เดี๋ยวหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็สามารถน่าจะจับจองได้แล้วตอนนี้แค่บอกข่าวดีเท่านั้นเองนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะที่ได้กรุณารับชมติดตามจนจบนะครับขอให้ท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลขอให้ทุกท่านนะมีเงินเข้าบัญชีนะมั่งมีตลอดปีและก็โชคดีถูกหวยตลอดกาลนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ